ชร์เทคนิคสอบ Speaking TOEFL ใช้งานง่ายใช้ได้จริงใช้ได้ทุกพาร์ทอีกด้วยอันต่อมาพาร์ทที่3พาร์ทที่3เนี่ยมันมีความคล้ายๆพาร์ท2เลยค่ะก็คือมันจะมีช็อตพาสเซทขึ้นมาแล้วก็แทนที่จะเป็นคอนเวอร์เซชันเนี่ยมันจะเป็นเลคเชอร์จากอาจารย์เนี่ยขึ้นมาแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีความแนววิชาการมากขึ้นค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องแบบการเรียนมากขึ้นนะคะแต่เทมเพลตที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่จะคล้ายๆกันแต่ว่าก็อย่าให้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าแบบว่ามันดูก๊อปปี้แบบก๊อปปี้เพสต์กันมาหรือก็จะโดนตัดคะแนนได้นะคะขึ้นมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือบอกก่อนว่าตัว passage กับตัว lecture เนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็เขียนไปเลยค่ะว่า both the reading and the lecture discussed แล้วก็ when or why ตรงนี้ก็แค่เติมเข้าไปว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรอันต่อมาเนี่ยคือด้วยความที่ passage เนี่ยกับ lecture มันจะเป็นเรื่องวิชาการใช่ไหมเราอาจจะต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมนิดนึงว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เลยใส่เข้าไปว่า the definition of is อธิบายไปประมาณนี้นะคะอันต่อมานะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเรื่องที่เราฟังจาก lecture เนี่ยมาใส่ลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเปิดด้วยว่า the professor provides two or three examples of it ก็คืออาจารย์เนี่ยเขาได้ให้ตัวอย่างมาประมาณ2หรือ3อันอันนี้ขึ้นอยู่นะว่าเขาให้มากี่อันบางทีก็ได้2บางทีก็ได้3นะคะ to begin เริ่มต้นด้วยแล้วเราก็บอกไปว่าไอ้ example อันแรกเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ต่อมา another example is example นึงเนี่ยมันคืออะไรใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จบท้ายด้วยบทสรุปTherefore, this is how the professor explains X. ประมาณนี้ง่ายๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะว่าเป็นยังไงอันนี้คือ passage ค่ะที่มันจะขึ้นมาสมมติว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเรื่อง revealing correlation บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงแต่ว่าวิธีที่จะทำให้อ่านได้รวดเร็วนะคะอันนี้เทคนิคส่วนตัวสำหรับเรานะคือส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีอ่านหัวและอ่านท้ายคือบางครั้งเวลามันไม่พอเราก็เลยใช้วิธีเหมือนแบบอ่านหัวประโยคเลยว่ามันพูดเรื่องอะไรอย่างอันนี้นะคะหัวประโยคเนี่ยมันพูดมาเลยว่ามันคือเรื่องอะไรก็คือ many animals use coloration to protect themselves from predators อย่างเงี้ยมันก็ดูรู้เลยว่า passage เนี่ยเขาพูดเรื่องสัตว์ที่แบบมันมีการใช้อะไรบางอย่างที่เหมือนแบบปกป้องตัวเองจากนักล่าอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวค่อยมาดูต่อก็ได้พอไปประโยคล่างๆเนี่ยเราเห็นเพิ่มมาแล้วมันคือ definition ที่อธิบายประโยคข้างบนก็คือWhen approached by a predator, the animal suddenly reveals the area of light color. This unexpected display of a color startles or confuses their predators and provides the would-be prey with an opportunity to escape. เห็นแล้วว่าตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่า coloration เนี่ยมันคืออะไรทีเนี้ยพอมาดูด้านล่างเนี่ยมันก็จะแปลคร่าวๆเลยประมาณว่าพอเวลาที่นักล่าเนี่ยพยายามเข้าหาเนี่ยสัตว์ตัวนั้นเนี่ยก็จะทำการเหมือนแบบreveals the area of light color ทำให้ตัวเองเหมือนแบบมีแสงแบบว่าสว่างขึ้นแล้วก็ไอแสงพวกนี้มันจะทำให้แบบเกิดความมึนงงนักล่าก็จะงงพอเห็นแสงปุ๊บอุ้ยงงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสัตว์ที่เป็นเหยื่อตอนนั้นอ่ะก็จะใช้วิธีใช้เวลาเนี้ยในการหลบหนีนักล่าไปแล้วพอเข้าใจประมาณนี้แล้วเนาะทีนี้เขาก็จะมีเลคเชอร์มาให้ค่ะเลคเชอร์ก็สมมติอ่ะขึ้นมาปึ้งเป็นประมาณนี้เราก็ดูก่อนเลยว่าเรื่องไหนมันสำคัญมากอย่างอันนี้นะคะก็ง่ายๆเลยก็คือ professor เขายกตัวอย่างมา2อันอย่างอันแรกนะคะเป็นแมลงที่เรียกว่า peanut bug โอเคคือแมลง peanut bug เราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่าเขาเนี่ยมีปีกหน้าที่เหมือนแบบกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะไอตัว peanut bug เนี่ยมันมีปีกหลังด้วย back wingsซึ่งไอ้แบ็ควิงเนี้ยจริงๆมันจะทำการซ่อนอยู่แหละแต่ตัวแบ็ควิงเนี้ยมันทั้งไบรท์คือสว่างแล้วก็แบบว่ามีจุดลายๆเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวพีนัทบัคเนี่ยมันโดนแอทแทคก็คือโดนจุดโจมปุ๊บเนี่ยไอสัตว์ตัวเนี้ยมันก็จะทำการแบบว่าเปิดปีกข้างหลังของมันเนี่ยแบ็ควิงส์ขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นเป็นแบบสีสว่างแบบดูจุดๆลายตาอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้แบบนักล่าเนี่ยมันตกใจงงๆอะไรเงี้ยแล้วพีนัทบัคเนี่ยก็คือใช้เวลานั้นแหละในการที่เหมือนแบบหลบหนีอันนี้คืออันแรกนะคะต่อมาอันที่สองโมโฟบัตเตอร์ฟลายก็คือตัวอย่างที่สองที่โปรเฟสเซอร์เขายกมาเนาะซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็คือมีปีกที่เหมือนชายนี่วิ่งว่างวิ่งวับอะไรเงี้ยมากแล้วก็เหมือนแบบสะท้อนกับแบบแสงพระอาทิตย์ด้วยแต่จริงๆอ่ะเวลาที่แบบมันพักเนี่ยไอ้ที่มันแบบวิ่งวับวิ่งวับอะไรเงี้ยก็จะถูกซ่อนอยู่นะจนกระทั่งเจ้าโมโฟบัตเตอร์ฟลายเนี่ยคือมันกำลังจะโดน
นกเนี่ยจู่โจมใช่ไหมคะเจ้าโมโฟบัตเตอร์ไฟเนี่ยก็ทำการบินหนีแล้วก็กางปีกแบบว่าไอ้โชว์ความวิ่งวับของมันเนี่ยแหละทำให้แบบว่านกเนี่ยยากที่จะแบบ follow พอเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็ทำการเอาเทมเพลตของเรามาวางแล้วก็เอาคำตอบพวกนี้ใส่เข้าไปนะคะโอเคแล้วนี่เป็นเทมเพลตของเรานะคะ Both the reading and the lecture discuss revealing correlations in animals The definition of revealing correlations is the defense mechanisms against predators The professor provides two examples of it To beginThe peanut bug's back wings have blind spots. In the normal time, the back wing is hidden, but when the predators attack, it will open its back wings to startle the predators and provide an opportunity for escape. Another example is the morpho butterfly. The morpho butterfly's wings reflect a lot of sunlight, but it hides these tiny parts of its wing when resting. When attack,The butterfly flaps its wings, producing flash of light that make it difficult for the predator to follow and catch it. Therefore, this is how the professors explain how revealing correlations is used by animals to protect themselves from predators. ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือคำตอบที่แบบว่าเราทำมาเนาะสุดท้ายนี้พาร์ทสุดท้ายและพาร์ทที่4เป็นพาร์ทที่ฟังเลคเชอร์อย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรให้อ่านแล้วเราก็เพิ่งพัฒน์อยู่การฟังล้วนๆนะคะคล้ายๆเลคเชอร์อันที่3ที่เราฟังแหละแต่ว่ามันจะมีการบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาอะไรแล้วก็พอพูดหัวข้ออะไรยกตัวอย่างมาแล้วก็ขยายความตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ตัวอย่างมันก็จะประมาณ2หรือ3ข้อแหละทีนี้เรามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเลคเชอร์นะคะก็คือเป็นคุณครูเนี่ยที่เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง initial price for their products นะคะหรือว่าหมายความว่าช่วงที่เหมือนแบบแนะนำ product เข้าสู่ตลาดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะแบบมันมีแบบไหนบ้างหลักๆแล้วมันก็มีประมาณ2อันแหละอันนึงก็คือแบบว่าตั้งราคา initial price of their product high แล้วก็ followed by a lower price at a later stage ก็คือตั้งให้มันสูงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยจากนั้นเนี่ยราคาก็จะเหมือนแบบตกลงน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็อธิบายคร่าวๆว่าไอ้การทำแบบนี้นะมันแบบว่าทำให้คนคิดว่าการที่แบบราคาสูงเนี่ยมันก็คือแบบ be higher quality ก็คือมีคุณภาพที่สูงไปด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มอ่ะเพื่อที่จะได้ product มาใช้เร็วๆประมาณนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะสินค้าที่จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันเป็น high tech เป็น innovation เป็นนวัตกรรมอย่างเช่นพวกแบบวิดีโอเรคคอร์เดอร์วิดีโอคาเมราหรือว่าแบบพวกโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะอันที่2เนี่ยก็คือ initial price low ก็คือเมื่อกี้ตั้งราคาสูงอันเนี้ยตั้งราคาต่ำลงและก็คือหมายความว่าตอนที่เราเอา product เราเนี่ยเข้าไปในตลาดใช่ไหมคะก็คือมันตัดราคากันประมาณนั้นแหละเขาก็บอกว่าอย่างสมมติว่าแบบว่าเราเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปในตลาดนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี้ยจริงๆสมมุติราคามันอยู่ประมาณนี้แต่พอเราเข้าไปเนี่ยจะทำให้ราคาเนี่ยต่ำกว่าแบรนด์ที่แบบมีอยู่พอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่แบบเป็นลูกค้าที่แบบเขาไม่เคยคิดว่าแบบจะซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีความสนใจมากขึ้นหรือว่าลูกค้าเนี่ยที่แบบเขาใช้อยู่แล้วใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะแบบมีความลังเลที่แบบเอ๊ะหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนแบรนด์มาใช้อันนี้ดีนะประมาณนี้แหละแล้วเขาก็เสริมบอกว่าวิธีที่แบบบริษัทพวกนี้เขาหากำไรเนี่ยก็คือเขาหากำไรจากพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบว่าในคอมเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบบางทีมีซอฟต์แวร์ใช่ไหมมีแบบพวกปรินเตอร์อะไรเงี้ยก็คือเขาจะได้กำไรจากตรงนั้นแทนอันนี้เราสรุปแบบคร่าวๆเนาะเทมเพลตเรานะคะเริ่มแรกก็คือเราขึ้นมาเลยว่า the lecture is about อธิบายก่อนว่าเลคเชอร์เกี่ยวกับอะไรอันต่อมาก็คือ the professor clarifies by using two examples to demonstrate ก็คืออาจารย์เขาอธิบายว่าเนี่ยโดยที่ใช้ตัวอย่าง2อันต่อมานะคะ to start with she explained that เริ่มด้วยเขาอธิบายว่าแล้วก็เป็นเขียนลงไปว่ามันคืออะไรต่อมาก็คือ furthermore the professor also mentions thatอาจารย์ก็บอกต่ออีกว่ามันมีอะไรบ้างดื้อๆแล้วก็ปิดท้ายด้วย in conclusion ก็คือบทสรุปนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเราทำเป็นประมาณไหนอันนี้ขอไม่อ่านให้ฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันคลิปจะยาวมากแล้วเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ทุกคนอ่านแทนละกันสุดท้ายนี้นะคะก็
ลองไปทำกันดูเนาะแล้วก็ทำเป็นยังไงก็มาบอกกันอย่าลืมนะคะลองฝึกบ่อยๆพูดให้ชินนะคะคือตอนที่เราทำเนี่ยคือเราฝึกบ่อยมากเลยจนแบบมันชินจนแบบมันสามารถจำเทมเพลตได้เองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยประหยัดแรงได้เยอะมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมเช็คแกรมม่าให้ถูกต้องอย่าลืมเช็ค pronunciation ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยคืออย่าลืม paraphrase ด้วยอย่า copy ทาง passage มาหรือว่า lecture มาทั้งดุ้นนะให้เราเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนคำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยคือเรามั่นใจมากเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสอบผ่านแน่ๆแล้วก็คะแนนก็จะดีด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามได้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องดังกดยกด้วยนะแล้วก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับทั้งการสอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างประเทศเนี่ยในพอดแคสต์เสียงนอกความเมาที่แบบชวนเพื่อนๆจากต่างประเทศมาเล่าเรื่องราวตัวเองกันด้วยเนี่ยคือมีหลากหลายแบบเลยนะคะใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูไปก่อนนะบ๊ายบาย